방문금지 해시태그가 유행이라고요? 지난주 금요일 태국 X에서 한국 방문금지라는 해시태그가 검색수 1위를 차지했습니다. 이 해시태그로 검색해보면요, 한국 입국심사에서 거절당해서 추방됐다거나 면접실로 끌려갔다는 내용의 글이 쏟아집니다. 이전까지 한국을 4번이나 방문했고 왕복 항공권과 호텔 예약 등 입국 조건을 갖췄는데도 최근 한국 입... 해태그 แบนเที่ยวเกาหลี กลับมาติดเทรนด์บนโลกโซเชียลมีเดียของประเทศไทยอีกครั้งส่งผลให้ยอดนักท่องเที่ยวไทยไปเกาหลีใต้ลดลงอย่างชัดเจนนะคะนับตั้งแต่เกิดประเด็นร้อนเมื่อปลายเดือนตุลาคมปี2566จากกรณีตม.เกาหลีใต้เข้มงวดกับนักท่องเที่ยวไทยแบบปรูพรมด้วยปัญหาคนไทยลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายลักลอบอยู่เกินและทำงานผิดกฎหมายเป็นอันดับต้นๆของเกาหลีใต้ค่ะทำให้กระทบกับนักท่องเที่ยวคนไทยที่ไม่ได้ทำอะไรผิดและอยากไปเที่ยวจริงๆต้องหอบกระเป๋ากลับบ้านจนเกิดความรู้สึกแย่จากการถูกปฏิเสธเข้าประเทศเกิดอะไรขึ้นองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีเผยสถิตินักท่องเที่ยวไทยเดินทางเข้าเกาหลีใต้ช่วง4เดือนแรกของปี2567ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนมีจำนวน 119,000 คนลดลงถึง 21% ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วส่วนทางกับยอดนักท่องเที่ยวชาติอื่นที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะคนจีนเพิ่มขึ้นถึง 470% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนส่วนญี่ปุ่นก็เพิ่มขึ้นถึง 86% ค่ะไต้หวันก็เพิ่มขึ้น 78% ทำให้คนไทยที่เคยเป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของตลาดอาเซียนที่ไปเยือนเกาหลีใต้ร่วงลงไปอยู่อันดับ3ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเวียดนามขึ้นมาอยู่อันดับ1และนักท่องเที่ยวฟิลิปปินส์อยู่อันดับ2ค่ะก่อนเกิดสถานการณ์โควิดนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปเที่ยวเกาหลีใต้มากที่สุดค่ะในปี2562เป็นจำนวนถึง 572,000 คนคนไทยนิยมไปเที่ยวเกาหลีใต้จากเหตุผลหลากหลายแตกต่างกันนะคะนอกจากเสน่ห์และอารยธรรมที่แตกต่างจากเมืองไทยแล้วค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเที่ยวเกาหลีใต้ยังไม่แพงสาเหตุที่นักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวเกาหลีลดลงเนื่องจากถูกปฏิเสธการเข้าเมืองทำให้คนไทยรู้สึกไม่ดีทั้งที่ไม่ได้ทำผิดอะไรจึงถอดใจไม่ไปเกาหลีเพื่อไม่ให้มีประวัติติดตัวปัญหาการเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายมีการค้ายาเสพติดค้าประเวณีแอบแฝงในร้านนวดและคาราโอเกะทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมค่ะส่งผลให้ภาพลักษณ์คนไทยในสายตาของคนเกาหลีเป็นลบจำนวนคนไทยแอบลักลอบหนีเข้าเกาหลีใต้มีมากที่สุดค่ะทั้งจากไปทัวร์และไปเที่ยวส่วนตัวและไม่ยอมกลับประเทศจึงไม่แปลกที่ตม.เกาหลีเข้มงวดนักท่องเที่ยวไทยมากและเกาหลีไม่ได้พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักรายได้หลักมาจากอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเช่นการผลิตเรือเดินสมุทรรถยนต์เครื่องจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสื่อพิมพ์เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์รายงานว่าการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ในปัจจุบันได้รับความนิยมจากชาวจีนเป็นอย่างมากนะคะคนจีนนิยมเดินทางไปเที่ยวเกาหลีเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับคนญี่ปุ่นเวียดนามและฟิลิปปินส์ที่นิยมเดินทางไปเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นส่วนทางกับนักท่องเที่ยวไทยเดิมเคยเป็นประเทศอันดับต้นๆกลับลดลงอย่างเห็นได้ชัดองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีเปิดเผยว่าไทยตกลงมาอยู่อันดับ3ค่ะตามหลังแชมป์อันดับ1คือเวียดนามและฟิลิปปินส์อันดับ2สาเหตุที่นักท่องเที่ยวไทยลดลงนั้นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เหตุผลว่าเป็นผลมาจากความรู้สึกเชิงลบที่เกิดจากการถูกปฏิเสธการเข้าประเทศแบบปูพรมร่วมกับนโยบายที่เกาหลีใต้หันมาใช้ระบบอนุมัติการเดินทางแบบออนไลน์ที่กำหนดให้นักเดินทางจากบางประเทศต้องลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อขออนุมัติเข้าประเทศก่อนเดินทางไปเกาหลีใต้จริงๆเป
เป็นปัจจัยที่ทำให้คนไทยไปเที่ยวเกาหลีใต้ลดลงการถูกปฏิเสธการขออนุมัติในระบบออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีจำนวนสูงมากโดยไม่มีคำอธิบายเหตุผลของการบอกปฏิเสธอย่างชัดเจนค่ะยิ่งไปกว่านั้นคือคนไทยบางรายแม้จะได้รับอนุมัติการลงทะเบียนเข้าเกาหลีออนไลน์แล้วยังถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศเมื่อเดินทางไปถึงเกาหลีใต้การถูกปฏิเสธการเข้าเกาหลีใต้นอกจากจะเป็นประวัติติดตัวแล้วยังทำให้เสียเวลาเสียเงินเสียค่าเดินทางและค่าจองที่พักล่วงหน้าที่สำคัญคือเสียความรู้สึกสิ่งเหล่านี้ช่วยโหมความไม่พอใจในกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยค่ะปัญหายิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นจนกลายเป็นประเด็นร้อนบนโซเชียลมีเดียอีกครั้งในปี2566ถึงปี2567ทางการไทยกับเกาหลีใต้ได้กระชับความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของสองประเทศค่ะโดยการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ตั้งเป้าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเที่ยวในเกาหลีใต้ปีนี้ถึง20ล้านคนค่ะแต่คนไทยก็ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่าการยกเว้นการกรอกข้อมูลอนุมัติออนไลน์แต่อย่างใดข้อกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับคนไทยเป็นผลจากการที่คนไทยเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายสูงได้สร้างปัญหาให้กับเกาหลีใต้กระทรวงยุติธรรมของเกาหลีใต้จึงยืนยันว่ามีความจำเป็นต้องใช้ระบบอนุมัติการเดินทางออนไลน์ในการเข้าเกาหลีใต้สำหรับนักท่องเที่ยวคนไทยเพื่อป้องกันการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายและไม่ได้เลือกปฏิบัติต่อคนไทยแต่อย่างใดเรามาฟังความคิดเห็นของชาวเกาหลีเกี่ยวกับประเด็นคนไทยไม่เที่ยวเกาหลีว่ามุมมองของพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างคะความคิดเห็นแรกได้บอกว่าผมเข้าใจจุดยืนของคนไทยแต่ก่อนที่จะวิจารณ์เกาหลีโปรดคิดก่อนว่าทำไมเกาหลีจึงใช้มาตรการนี้กระทรวงต่างประเทศเกาหลีขอให้ไทยแก้ไขปัญหาคนเข้าเมืองผิดกฎหมายหลายครั้งแล้วแต่เหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงต่างฝ่ายต่างมีจุดยืนของตัวเองความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่านักท่องเที่ยวคนไทยไม่ได้เข้าเมืองผิดกฎหมายทุกคนความกังวลเรื่องคนเข้าเมืองผิดกฎหมายทำให้คนไทยเสียเปรียบในการคัดกรองเข้าเกาหลีแต่เรายอมให้คนญี่ปุ่นอเมริกันผ่านเข้าเกาหลีโดยง่ายความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าพูดตามตรงนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นเพียงส่วนเล็กๆของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเกาหลีฉันขอบคุณที่พวกเขาไม่มาความคิดเห็นต่อไปได้พูดอย่างมีเหตุผลว่านายจ้างเกาหลีก็ต้องการแรงงานผิดกฎหมายเช่นกันจึงควรดำเนินการกับนายจ้างเกาหลีก่อนที่จะตำหนิคนอื่นความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าประเทศไทยเป็นแหล่งของคนลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอันดับหนึ่งของเกาหลีทำไมเกาหลีต้องให้ฟรีวีซ่าคนไทยด้วยในขณะที่คนอาเซียนประเทศอื่นต้องขอวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าทำไมคนไทยชอบโทษคนอื่นทั้งที่เป็นความผิดของตัวเองความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าปิดร้านนวดผิดกฎหมายและไล่ให้กลับบ้านหมดเลยความคิดเห็นต่อไปได้พูดถึงการเหยียดคนอื่นได้อย่างน่าสนใจว่านอกจากคนไทยที่มีความคิดต่อต้านคนเกาหลีแล้วที่อินโดนีเซียก็เริ่มมองคนเกาหลีในแง่ลบเช่นกันจึงขอให้เราหยุดการเหยียดคนอาเซียนความคิดเห็นต่อไปได้สนับสนุนให้คนไทยไม่มาเที่ยวเกาหลีว่าคนไทยที่ทำงานผิดกฎหมายเอาเงินกลับไปมากกว่านักท่องเที่ยวไทยที่เข้ามาเที่ยวอย่างถูกกฎหมายมากยังไม่นับการก่ออาชญากรรมที่วุ่นวายจึงเป็นการดีที่คนไทยจะไม่เข้ามาเกาหลีความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าอย่ามาเลยคนไทยไม่ได้ช่วยเรื่องรายได้การท่องเที่ยวในเกาหลีแถมยังสร้างปัญหายาเสพติดและคดีอาญาหลายๆอย่างความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าเมืองไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวแต่เกาหลีไม่ได้สนใจการท่องเที่ยวมากคนไทยจนกว่าเราเยอะไม่ต้องมาเที่ยวเกาหลีก็ได้ความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าฉันดีใจที่คนไทยไม่มาเที่ยวเกาหลีเราควรผลักดันให้ความเคร่งครัดและคัดกรองคนเข้าประเทศให้มากกว่านี้ความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าการคัดกรองคนเข้าเกาหลีต้องเข้มงวดกว่านี้เพื่อลดปัญหาที่จะตามมานักท่องเที่ยวไทยไม่ได้มีมาก
และไม่สำคัญกับเกาหลีไม่ต้องมาก็ดีแล้วขอบคุณที่ไม่มาคนไทยไม่เที่ยวเกาหลีก็ดีแล้วยังมีประเทศอื่นที่มาเที่ยวเกาหลีปิดท้ายด้วยความคิดเห็นนี้ค่ะว่าเราอยากได้นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมีรายได้สูงเข้าประเทศที่สำคัญประเทศเราไม่ได้พึ่งพาการท่องเที่ยวเหมือนเมืองไทยท่านผู้ชมฟังชาวเกาหลีพูดถึงประเด็นคนไทยไม่เที่ยวเกาหลีแล้วรู้สึกอย่างไรเชิญแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระดานคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์สาระสารู้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ